สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับวันนี้เราอยู่กับ Acuda Guitar ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ1ตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับและสำหรับ Acuda ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Recip 6 NT นะครับก็แค่เห็นหน้าตาเห็นรูปทรงมันเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความรุนแรงนะครับก็เป็นแบบในทรงของชาวร็อกทรงเมทัลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคตัวนี้กันครับเริ่มจากที่หัวนะครับก็เป็นดีไซน์แบบที่ผมบอกนะเป็นดีไซน์แบบดูแบบร็อกๆนะครับทางด้านลูกบิดนะครับเขาให้มาเนี่ยก็เป็นลูกบิดของ Hipshot นะครับอันนี้เป็นลูกบิดล็อกสายครับ Hipshot ก็เป็นลูกบิดแบรนด์จาก USA นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่ได้มาตรฐานดีมากๆนะครับสำหรับลูกบิดของ Hipshot นะครับต่อไปที่ตรงคอนะครับเขาก็จะใช้ไม้ Hard Maple 3ชิ้นประกบกันนะครับตรงนี้มันมีความพิเศษมากๆเลยก็คือตรงเชฟคอนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเชฟมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะเป็นเชฟโค้งแบบปกตินะครับมันจะมีความเป็นแบบเหลี่ยมๆเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็สังเกตว่าพวกกีตาร์โมเดิร์นกีตาร์เมทัลหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ทำเชฟแบบนี้นะครับส่วนตัวที่ผมลองเล่นเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงตอนแรกนะครับแต่ถ้าเล่นไปสักพักนึงเนี่ยคือใช้เวลาปรับตัวไม่นานแล้วบางจังหวะบางองศาครับที่มันมีการทำเชฟคออย่างนี้มันก็เหมือนช่วยในเรื่องเล่นมันเหมือนเราให้แบบมีนิ้วโป้งอะครับสามารถเท้าได้เยอะกว่าแล้วนิ้วมันจะล็อกอยู่กว่าอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะครับจะบอกว่ามันดีกว่าเชฟปกติก็คงไม่ขนาดนั้นแต่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่เล่นแล้วมันก็ค่อนข้างเพลินดีเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเชฟที่ผมเพิ่งเคยเล่นนะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับเล่นแล้วเหมาะเข้ามือดีส่วนทางด้านฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็เป็นฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่นะครับพวกไม้อีโบนี่เนี่ยชาวร็อกชาวเมทัลเขาก็ใช้กันเยอะนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันให้เสียงที่ค่อนข้างนิ่งดีนะครับและความยาวของสเกลคอเนี่ยก็ 25.5 ครับตรงนี้ก็เป็นแบบความยาวคอแบบสแตนดาร์ดนะครับถ้าใครแบบถนัดเล่นกับสตาร์ตตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเฟดให้มาทั้งหมด24เฟดนะครับก็เหลือเฟือในการใช้งานเลยและที่สำคัญนะครับสำหรับขาปั่นนะครับก็คือ Radius เนี่ยความโค้งของ Fingerboard เนี่ยอยู่ที่14นะครับ14ก็ค่อนข้างแบนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเวลาเล่นแบบ Speed Picking มันก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูที่ Body นะครับ Body เนี่ยใช้เป็นไม้ Outer นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามว่าเล่นกีตาร์มาชอบเสียงจากไม้อะไรมากที่สุดผมก็ตอบว่าผมชอบ Outer นะครับเพราะว่า Outer เนี่ยจะให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแบบ Overall ก็คือหวานได้นุ่มได้ร็อกได้แรงได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับก็คือ Binding นะครับ Binding เนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวเรืองแสงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแมทกันหมดเลยนะตั้งแต่ Binding มาตั้งแต่หัวตั้งแต่คอนะครับให้เพื่อนๆดูข้างหลังก็จะเป็นสีดำนะครับก็ค่อนข้างดูโหดนะครับตรงนี้เวลาเป็นสีดำนี่ก็ต้องแบบขยันเช็ดหน่อยเนาะจริงก็กีตาร์ใหม่แต่ว่าผมก็เล่นไปเล่นมาจับนี่ก็จะมีรอยมือนิดนึงแต่ว่าเช็ดก็เช็ดออกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อไปเรามาดูกันที่บิดนะครับที่บิดก็จะใช้บิดแบบฟิกบิดนะครับก็จะไม่มีคันโยกไม่มีสปริงข้างหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ลืมบอกเรื่องนึงนะครับคอเนี่ยก็จะเป็นเซตเน็กด้วยนะครับไม่ได้แบบคอแบบโบออนต่อไปที่ปิกอัพนะครับปิกอัพก็จะใช้ของ Tesla นะครับ Tesla นี่ก็จะเป็นแบรนด์ดังจากประเทศเกาหลีนะครับส่วนเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบ3ทางนะครับคอนโทรลปิกอัพตัวเน็กแล้วก็ตัวผสมแล้วก็ตัวบิดนะครับ1วอลลุ่ม1โทนแล้วก็ที่พิเศษมากๆเลยก็มีวงจรแอคทีฟด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องสร้างคาแรคเตอร์ของกีตาร์นะครับทำให้กีตาร์เนี่ยมีเสียงได้เยอะขึ้นนะครับโอเคทั้งหมดสเปคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Acuda Guitar เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเป็นแบรนด์กีตาร์ไฮเอนด์จากประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปทำความรู้จักกันนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบเรามีตัวเลือกในการซื้อกีตาร์ได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์กับผู้เล่นล้วนๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากไปลองอยากไปเทสเนี่ยทางร้าน Music Plan เนี่ยเขาก็ยินดีนะครับเข้าไปลองเข้าไปทดสอบกันได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเสียงกันเลยครับWe'll be right back.
ก็ฟังเสียงกับแบ็คกิ้งแท็กไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตาร์เปล่าๆกันบ้างครับเริ่มด้วยพิกอัพตัวบิดนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นพิกอัพตัวเน็กนะครับเสียงโดยรวมก็ให้เกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงนะครับทีนี้ที่ผมบอกไว้ที่ต้นคลิปนะว่ามันเป็นแบบกีตาร์ในทรงเมทัลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเสียงแตกให้มันแรงกว่านี้ครับลองฟังกันดูครับที่ผมพูดถึงวงจร Active เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็คือการสับสวิตช์ลงมานะครับโอเคครับจากที่ผมได้ทดลองเนี่ยพอเวลาปรับเป็นสวิตช์แอคทีฟนะครับสังเกตว่ามันจะเหมือนแบบมีเสียงเป็นเสลดเป็นเหล็กเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ผมว่ามันก็เหมาะกับการเอามาใช้เล่นกับแนวเมทัลนะครับหรือว่าเป็นพวกดีเจนอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดนะพวกนี้แต่พอจะนึกภาพออกว่าแบบเวลาเราได้ยินพวกเสียงดีเจนหรือเมทัลมันจะมีเสียงแบบควาง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 อะไรอย่างเงี้ยพอมันมีวงจรแอคทีฟเข้ามามันก็เพิ่มทางเลือกนะครับทำให้กีตาร์ตัวนี้สามารถปรับได้หลายเสียงเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยผมว่าเรื่องเสียงแตกเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาเทสกันที่เสียงคลีนด้วยนะครับเพราะเชื่อว่ากีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยเราไม่ได้เล่นแต่เสียงแตกแน่นอนครับเดี๋ยวมาฟังเสียงคลีนกันครับเป็นฮัมบักเกอร์นะครับแต่ผมคิดว่าปิกอัพของเทสลาเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์ไปในทางที่ค่อนข้างใสนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างถนัดกับปิกอัพในสไตล์กีตาร์เสียงใสๆนะครับทีนี้ที่เราพูดถึงวงจรแอคทีฟเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับคิดว่าพอเป็นเสียงคลีนเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินชัดเลยว่าระหว่างเปิดแอคทีฟแล้วมันให้คาแรคเตอร์ที่เป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอคทีฟนะครับกับผมเปิดวงจรแอคทีฟเห็นไหมครับมันจะมีความใสมีความอิ่มตัวขึ้นนะครับทีนี้เวลามันไปโดนกับเสียงแตกเลยมันเลยทำให้แบบเราได้ยินเสียงหัวที่มันเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการใช้งานจริงตรงนี้เราอาจจะมาเล่นแทนแบบกีตาร์อะคูสติกก็ได้นะสมมติว่าเราต้องเล่นแบบเป็นอาการนะครับก็ค่อนข้างเอามาใช้งานได้กว้างขึ้นอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเป็นปิกอัพผสมกันนะครับเอาอยู่ที่วงจรแอคทีฟกันเลยครับอ
ทีนี้เดี๋ยวลองปิดวงจรแอคทีฟนะครับครับเสียงต่างเลยครับพอมี Active ก็เสียงจะอิ่มขึ้นตรงนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับต่อไปนะครับมาเป็น Pick Up ตัวสุดท้ายแล้วครับ Pick Up ตัวบิดครับผมปรับเป็นวงจร Active ครับโอเคครับทุกคนจากที่ได้ทดสอบมาเนี่ยก็ถือว่า Acuda เนี่ยให้เสียงคาแรคเตอร์ไปในทางร็อกทางเมทัลได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนในภาคของเสียงคลีนเนี่ยก็ถือว่าเอามาใช้งานได้กว้างนะครับโดยเฉพาะระบบที่เป็นแอคทีฟเนี่ยผมชอบมากๆนะครับมันเอามาสร้างสีสันได้ทำให้แบบเสียงมันใกล้เคียงแบบกีตาร์โป่งได้นะครับมีความเป็นอะคูสติกค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับเสียงแตกเนี่ยใครที่แบบขาเมทัลอยากได้เสียงซักๆได้เสียงสเลดแครก ก็เปิดเป็นระบบแอคทีฟนี่ก็จะได้เสียงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองกันนะครับสำหรับ Acuda เนี่ยถ้าใครอยากลองก็อย่าลืมนะครับเข้าไปลองได้ที่ร้าน Music Plan ครับทางร้านยินดีมากนะครับอยากให้ได้ไปลองได้ไปทดสอบและได้ทำความรู้จักกับกีตาร์แบรนด์นี้กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์อะไรสนุกๆมาทดลองทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ